ดีครับผมครูเจฟนะครับตอนนี้ก็สอนอยู่ที่โรงเรียนออนสเตทครับปัจจุบันผมได้สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลครับชั้นปริญญาตรีแล้วส่วนผลงานที่ผ่านมาก็เคยเข้าร่วมประกวดของ Yamaha Music Festival รุ่นอายุไม่เกิน12ปีได้อันดับที่3ครับแล้วก็มีได้เข้าร่วม World Saxophone Congress ที่ฝรั่งเศสแล้วก็ของมหาลัยก็จะมีวงดนตรีของประจำมหาลัยอยู่แล้วครับผมก็ร่วมเล่นทุกปีเป็นปกติทำไมถึงเลือกเรียนดนตรีก่อนอื่นเลยผมเป็นเด็กสมาธิสั้นนะครับเลยเลือกเปียโนเป็นเครื่องดนตรีอันดับแรกเพราะว่าด้วยความมีย่างเสียงต่ำและเสียงสูงก็เลยเลือกที่จะเรียนเพราะว่าได้ฝึกการฟังด้วยนะครับและที่ผมก็เรียนไปประมาณถึง 9-10 ปีแล้วก็ได้อยู่วัยช่วงม.ปลายก็เลยเข้าวงโยพอเข้าวงโยปุ๊บมันจะมีเครื่องดนตรีเช่นเครื่องเป่าทำเป็ดแซกโซโฟนกลองหรือฟลุตอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ผมก็เลือกที่จะเรียนแซกโซโฟนเพราะว่าตอนเด็กๆผมก็เห็นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเป่าแซกโซโฟนก็เลยชื่นชอบตั้งแต่นั้นมานะครับก็เลยซ้อมของแซกเนี่ยซ้อมก็ซ้อมไปเป็นโน้ตก็ซ้อมไปก็ควบคู่กันไปนะครับพอถึงเวลาต้องเข้ามหาวิทยาลัยแล้วผมก็เลือกที่จะเอาแซกเข้ามหาวิทยาลัยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเป็นโน้ตผมเรียนมานานแล้วอยากลองอย่างอื่นบ้างนะครับก็ได้ติวแซกเข้ามหาวิทยาลัยก็เป็นแขนง performance classical นะครับเทคนิคการสอนของผมสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ก็จะมีความคล้ายกันคล้ายกันตรงไหนคล้ายกันที่เบสิกก็จะแบบว่าเหมือนกันแต่ส่วนเด็กเนี่ยจะเน้นไปทางเรื่องการฟังการคิดการอ่านโน้ตและการต่อยอดในเรื่องของเพลงที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับคือฝึกเรื่องเขาคิดเองได้โดยที่ไม่ต้องมาพึ่งครูส่วนสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็จะเน้นไปทางเป้าหมายคือต้องการไปเล่นโชว์แสดงงานต่างๆหรือฝึกความคิดนะครับเทคนิคเหล่านี้แหละคือเทคนิคของผมคติที่ผมใช้ก็คือการคิดและการซ้อมที่ดีและถูกวิธีจะทำให้เกิดการพัฒนาการที่รวดเร็วทำไมผมถึงใช้คตินี้ก็เพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่ผมเรียนรู้มานะครับสะสมมาก็ทำให้รู้ว่าคติเนี้ยเป็นอะไรที่ชัดเจนที่สุดเพราะด้วยได้ลองกับตัวเองด้วยนะครับผมเลยนำคติเนี้ยมาประยุกต์ใช้กับการสอนซึ่งทำให้เด็กเนี้ยได้มีกิจกรรมในการซ้อมด้วยและมีความมุ่งมั่นในการซ้อมเพราะว่าการซ้อมของเขาเนี้ยพอซ้อมปุ๊บเห็นผลทำให้เขาแบบเกิดกำลังใจในการซ้อมมากขึ้นครับสำหรับใครที่สนใจนะครับได้ทุกเพศทุกวัยเลยก็มาได้เรียนเปียโนและแซกโซโฟนกันนะครับมาเจอกับครูเจฟได้นะครับ